ด็กหญิงปัตติยาคำมากสาวน้อยวัย11ขวบที่มาไกลจากเชียงใหม่ที่คว้ารางวัลมาหลายเวทีแล้วขอเสียงเชียร์จากทั่วประเทศให้เธอด้วยจ้ะวันนี้เราสองคนพ่อลูกครับผมก็ดูหน้าเหมือนไม่อยากเป็นลูกเลยคือมาจากเชียงใหม่ทำอะไรอยู่ที่เชียงใหม่ครับถ้าว่างๆก็จะเปิดหมวกช่วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะเปิดหมวกนี่เราเลี้ยงชีวิตหรือว่าเอาไปช่วยเลือกคนอื่นครับหนูใช้หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะช่วยครอบครัวใช้หนี้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นหนี้เยอะไหมครับขอโทษพี่ขอโทษนะเป็นหนี้เยอะไหมเยอะอยู่ค่ะเท่าไหร่ประมาณนะพูดไปเลยหมายความว่าจะพักเลยคือชีวิตผมเนี่ยผมตั้งใจไว้แล้วชีวิตส่วนหนึ่งจะทำเพื่อการกุศลพี่น้องคุณเลยลูกหนึ่งล้านค่ะแล้วนั่นอะไร1ล้านต้อง3หยดแล้วหลับเลยพี่นกนี่ประมาณเรื่องเล็กตั้งใจร้องถ้าชนะเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากผิดพันธ์ตามแม่ครัวตาฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองครับผมนะเพลงอะไรลูกเพลงอะไรน้องแก้มบัวลอยค่ะบัวลอยเสียงสำเนียงเสียงแก้วเสียงดีเหลือเกินลูกเอ๋ยขอให้ขอบคุณค่ะดีไม่ขอไปทำกันมากพี่เขียวเชิญครับโอ้ดีจังอย่างที่คุณพ่อว่าไว้นะครับครับสุดยอดพลังเสียงการร้องการแบ่งวรรคคุณพ่อสอนป่ะครับแบ่งวรรคเนี่ยค่ะคุณพ่อเป็นคนสอนค่ะชัดทุกคำร้องชัดมากแล้วก็พลังออกมาได้ดีขอให้โชคดีคุณพ่อมาไหมคุณพ่อมาพ่อมาไหมลูกคุณพ่อไหนขอดูคุณพ่อนะฮะโอ้คุณพ่อนี่ดูเผินๆก็เหมือนสมาชิกวงคาราบาวเหมือนกันนะฮะเป็นแฟนครับพี่ออสพี่ออสครับผมครับดีนะก็ร้องดีดีเสียงดีพูดเบาๆนิดเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเราคุยสองคนบอสจะบ้านะนี่เขาเป็นคนพูดค่อยครับน้องแก้มเยี่ยมมากครับดีครับ
ันนี้ขึ้นมาข้างบนครับว่าดูแล้วเป็นไงครับมีอะไรสติไหมครับอายุ11ขวบแต่ว่าคอนโทรลเสียงร้องได้แบบเกินกว่าผู้ใหญ่และหลายคนที่ทำได้คำแรกแค่คำแรกคำว่าบัวลอยคำแรกก็ตรงพีชแบบเซอร์ไพรส์เลยครับคำแรกเลยขาดแค่อย่างเดียวคืออารมณ์ที่มันจะพีคมากกว่านี้นึกออกใช่ไหมครับตรงท้อนท่อนท้ายได้บอกว่าบัวลอยที่แบบให้มันสุดไปกว่านี้มันเสมอไปหน่อยนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างที่ร้องเนี่ยทำเนี่ยแบบมืออาชีพแล้วล่ะครับ